นับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไรสลีขอต้อนรับเช้าวันใหม่กับเมนูหน้าม่ำจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามค่ะแต่ตอนนี้พบกับแขกรับเชิญของเราคุณลิซ่าลิซาเบธแซดเลยสวัสดีค่ะลิซินดีสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมนูหน้าม่ำของเราวันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ข้าวต้มเดิมๆที่เราเคยทำนะคะที่ไม่ใช่ข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาแต่จะเป็นข้าวต้มผักเราจะมาดูส่วนประกอบนะคะก็มีเนื้อปลาแซลมอนนะคะข้าวจะเป็นข้าวสวยก็ได้ข้าวกล้องก็ได้แล้วแต่นะคะซีอิ๊วขาวบรอกโคลีฟักทองแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรานะคะเริ่มต้นรบกวนลิซ่าผักกวางตุ้งนะคะเอาแบบเป็นชิ้นเล็กๆเนาะใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาต้มในข้าวต้มของเราระหว่างนี้ซินดี้ก็จะตั้งกระทะให้ร้อนที่เลือกใช้น้ำมันรำข้าวดูแลสุขภาพทุกคนในครอบครัวรู้ไหมคะว่าในน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติออริจินอลเนี่ยจะสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายได้ดีด้วยนะคะพอเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะทอดปลาแซลมอนค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเด็กเบบี้เนี่ยไม่ต้องทอดใช่ต้มดีกว่าเพราะมันจะได้ยุ่ยๆใช่ตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำข้าวต้มใช่แล้วเราจะต้องหั่นกวางตุ้งแล้วแล้วก็ต้มวันนี้มันจะสุกยากกว่าเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาลงก่อนใช่ค่ะบรอกโคลีกับฟักทองลงก่อนโอเคไม่ได้อยู่กับลูกพี่ชินี่ก็ถอดมาใส่ไม่ได้นะทำอาหารกำลังเดือดเลยเอากล้องใส่ไปเลยนะคะข้าวกล้องของเราโอเคเดี๋ยวปรุงรสนิดหน่อยค่ะค่ะน้องผักตุ้งควงตุ้งผักแบบเยอะมากเป็นพลังผักจริงๆคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็โอเคตักข้าวต้มใส่ชีไรพร้อมไหมคะดูเหมือนจะไม่นิ่มนะแต่จริงๆแล้วก็นิ่มแล้วค่ะฝากด้วยแล้วกันสำหรับลูกน้อยใครที่มีลูกน้อยวัยคิดส์นะคะก็เป็นข้าวต้มพลังผักสำหรับมื้อเช้าเลิศมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณลิซ่ามากๆนะคะที่มาช่วยทำเมนูหน้าหม่ำให้กับเราในวันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณเมนูหน้าหม่ำจากนิตยสารรักลูกและก็คอตโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะสำหรับวันนี้สาระอาจารย์โปรดคุณหมออ้อมจะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในผักกวางตุ้งค่ะไปชมกันเลยค่ะร่วมสนุกกับน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่เพียงตอบคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณซินดี้นำเสนอเมนูอะไรพิมพ์1ข้าวต้มพลังผักพิมพ์2ข้าวต้มปลาแซลมอนส่ง SMS มาตามหมายเลขข้างล่างนี้10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่